This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. พอเดือนที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของกรณีที่บ้านเรามีการสานสัมพันธ์กับจีนนะครับจนกระทั่งแน่นแฟ้นและไทยนั้นสามารถที่จะรอดพ้นจากเรื่องของโดมิโนล้มของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้ไปได้ในเอพิโซดนี้นะครับจะมาคุยต่อว่าไทยเดินหน้าอย่างไรแต่ว่านอกเหนือไปจากนี้ครับในยุคต่อมาถ้าเรามองดูโลกเหล่านี้จะมีสิ่งที่เรียกว่า globalization ที่ดูแล้วเหมือนกับโลกนี้สุขสงบแต่จริงๆแล้วมีความท้าทายเบื้องหน้าอีกไม่น้อยทีเดียวนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าความเดิมตอนที่แล้วในปี2518นะครับมีโดมิโนล้มทั้งหมด3ตัวในภูมิภาคของเราและไทยเองเริ่มต้นมีการเปิดสำคัญทางการทูตกับจีนอย่างเป็นทางการ1กรกฎาคม1975ด้วยนะครับหลายท่านจะตั้งคำถามแบบนี้ครับว่าโดมิโนล้มไปแล้ว3แสดงว่าประเทศไทยนี้เนี่ยถูกขนาบด้วย3ประเทศที่เป็นลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วเรานั้นรอดมาอย่างไรได้บ้างนะครับหลังสงครามเย็นแล้วเราจะพบแบบนี้ครับว่าเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งครับระหว่างมิตรประเทศเหล่า2ประเทศอันได้แก่กัมพูชาและเวียดนามด้วยเกิดความขัดแย้งกล่าวคือรัฐบาลเขมรแดงของกัมพูชาที่นำโดยพอลพตมีการรุกรานพื้นที่ของเวียดนามและมีการเข้าสังหารหมู่ชาวเวียดนามและก็ชาวเขมรเชื้อสายเวียดนามที่เรียกกันว่าคแมร์กรอมพื้นที่บริเวณพรมแดนนะครับติดกับชายแดนของ2ประเทศจนนำไปสู่สงครามเวียดนามและกัมพูชาที่กองทัพของเวียดนามเองครับบุกกัมพูชาในปลายปี1978และมีการจัดตั้งรัฐบาลหุ่นกัมพูชาปกครองประเทศต่อมาอีก14ปีจนกระทั่งถึงปี1991ครับทีนี้เราหันมามองที่บริบทโลกกันบ้างนะครับหลังจากการคลี่คลายของสงครามเย็นแล้วเนี่ยกระดานนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามีบทบาทในการสถาปนาสันติภาพในกัมพูชาด้วยในกรอบเวลาปี70ครับเราไปดูกระดานหมากรุกของโลกที่สำคัญมากๆครับก็คือสงครามยมคิปปัวอันเป็นสงครามระหว่างอิสราเอลกับสันนิบาตอาหรับครับในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้น4เท่าตัวครับในกรอบเวลาเพียงแค่12เดือนกล่าวคือเบื้องต้น2ดอลลาร์54เซนต์มาเป็นกว่า10ดอลลาร์สหรัฐทำให้กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนำโดยสหรัฐอเมริกาต้องกระตุ้นมิตรประเทศให้ร่วมกันหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมเพื่อลดการพึ่งพิงพลังงานจากการนำเข้าของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียมก็คือกลุ่มโอเปกประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันครับที่รัฐบาลของนายจิมมี่คาร์เตอร์ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับไทยเป็นอย่างมากกระตุ้นให้ประเทศไทยตอนนั้นตั้งแต่ยุคของนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันพยายามหาแหล่งพลังงานโดยไทยเองครับพบกับแหล่งพลังงานในยุครัฐบาลต่อมาก็คือของพลเอกเปรมตินสูรานนท์ที่สามารถนำเอาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่บ่อเอราวัณมาใช้ในปี2521หรือว่า1978ที่เรียกกันว่ายุคแห่งการโชติช่วงชัชวาลด้วยการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมพลังงานไทยในยุคใหม่ครับการกำเนิดของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทำให้ประเทศไทยกลายมาเป็นเป้าหมายการลงทุนของญี่ปุ่นที่มีการเคลื่อนย้ายฐานทุนหรือว่า capital relocation จากญี่ปุ่นมาสู่ประเทศอื่นเพราะเวลานั้นครับสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะลดความสามารถในการส่งออกของญี่ปุ่นด้วยการลดค่าเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าลงเพื่อจะได้สามารถที่จะส่งออกแข่งขันกับญี่ปุ่นได้สิ่งนั้นก็คือการประชุมที่เรียกว่า Plaza Accord ในปี1985ในช่วงเวลานั้นครับประเทศไทยเองถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานทุนของญี่ปุ่นและนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจทันสมัยแล้วก็ต่อยอดนะครับด้วยการรองรับการลงทุนด้วยการลงทุนในเมกะโปรเจกต์ที่เรียกกันว่า Eastern Seaboardในพิธีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับพลเอกเปรมตินสูรานนท์เดินทางเยือนประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนที่ทำเนียบขาวกระชับสัมพันธ์2ประเทศในปี1984ขณะเดียวกันในมิติความมั่นคงครับถึงแม้ว่าความตึงเครียดในภูมิภาคของอินโดจีนคลายตัวไปอย่างมากแล้วนะครับแต่กระนั้นความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐยังคงเดินหน้าในปี1982ครับคือปี2525เป็นการเริ่มต้นของโครงการฝึกร่วมทางการทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและนั่นคือการฝึกคอบราโกนไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าไม่มีใครแปลว่าปฏิบัติการฝึกร่วมงูเห่าทองคอบราโกที่มีขึ้นในประเทศไทยและสืบเนื่องต่อมานะครับจนกระทั่งในวันนี้มีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมด30ชาติโดยมีสหรัฐและไทยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดทีนี้ครับด้านของจีนกันบ้างในกรอบเวลาทศวรรษที่70ครับในปลายทศวรรษที่70กล่าวคือตั้งแต่ปี1976เป็นต้นมาจีนยุติจบช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติวัฒนธรรมสู่การเปลี่ยนผ่านครับหลังจากการอสัญญกรรมของท่านเหมาเจ๋อตงผู้นำรุ่นที่1เติ้งเสี่ยวผิงอดีตรองนายกรัฐมนตรีก้าวกลับมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำรุ่นที่2และพาจีนสู่การปฏิรูปครั้งสำคัญนับตั้งแต่ปี1978โดยณเวลานั้นครับไม่ได้มีการมุ่งเน้นบทบาทของจีนต่อสงครามเย็นที่ค่อยๆ คลายตัวไปเกี่ยวโยงกับบริบทของอินโดจีนคือการเมืองในสหภาพโซเวียตด้วยครับกลางทศวรรษที่80สหภาพโซเวียตครับ
ปลี่ยนแปลงผู้นำต่อเนื่องจากการถึงแก่สัญญากรรมของเลโอนิดเบรชเนฟสู่คอนสแตนตินเชเรนโกสู่ยูริอันโดรปอฟสองคนหลังรับตำแหน่งได้คนหนึ่งไม่ถึงปีนะครับเพราะรับตำแหน่งตอนปัจฉิมวัยไปแล้วนำมาสู่ยุคของผู้นำที่แสดงท่าทีชัดเจนว่าต้องการมีการเปลี่ยนโซเวียตและการยุติสงครามเย็นนั่นก็คือการเข้ามาดำรงตำแหน่งของมิคไฮล์กอร์บาชอฟที่ประกาศนโยบายเปเรสตรอยกาและกลาสนอสในปี1986นำไปสู่การสิ้นสุดของสงครามเย็นโดยที่จุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดสงครามเย็นคือการล้มลงของกำแพงเบอร์ลินในปี1989และการล่มสลายลงของสหภาพโซเวียตในปี1991สิ่งนี้เองครับแน่นอนส่งผลกระทบต่อประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เพราะเวียดนามเองครับในยุคนั้นภายใต้เลขาธิการพรรคที่มีชื่อว่าเหวียนหวันลินประกาศนโยบายเปลี่ยนแปลงเพราะว่าช่วงนั้นครับไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากโซเวียตเป็นจำนวนเท่าเดิมออกไปแล้วลดการใช้จ่ายทางการทหารจากกำลังพลรวม 1,200,000 นายอันดับที่5ของโลกนะครับในเวลานั้นเริ่มต้นถอนทหารออกจากกัมพูชามีความหมายว่าประเทศสังคมนิยมทั้ง3รอบประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วเวียดนามเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับการเปลี่ยนแปลงของกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านทางตะวันออกเฉียงใต้ของไทยอยู่ในภาวะขัดแย้งดังที่เราเคยไล่เลียงไปครับเรามีภาวะเขมร3ฝ่ายถัดมาเป็นเขมร4ฝ่ายในช่วงที่เวียดนามกำลังถอนทหารออกจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อนโยบายของประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคดังกล่าวครับภายใต้รัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนทวันที่ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุคของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชชุดเปิดสัมพันธ์ไทยจีนตระหนักดีว่าสันติภาพของกัมพูชามีความหมายสำคัญต่อไทยครับบทบาทสันติภาพในกัมพูชามี2แง่มุมครับประการที่1ครับในฐานะประเทศเพื่อนบ้านไทยต้องก้าวข้ามความเป็นศัตรูทางอุดมการณ์โดยพยายามใช้นโยบายการสร้างความมั่งคั่งร่วมกันนะครับผ่านการค้ามาทดแทนการสู้รบที่เรารู้จักกันง่ายๆว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านี่นับเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายของรัฐบาลชุดดังกล่าวของประเทศไทยประการที่2ครับไทยต้องการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับอนุภูมิภาคที่อยู่ในภาวะสงครามเป็นเวลายาวนานจึงมีบทบาทครับในเรื่องของกระบวนการสร้างสันติภาพอยู่ไม่น้อยเบื้องต้นเลยครับไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับเขมร3ฝ่ายอันได้แก่ฝ่ายฟุนซินเป็กของเจ้านูรดอมสีหนุและเจ้านูรดอมรณฤทธิ์ฝ่ายเขมรเสรีของซอนแซนและฝ่ายเขมรแดงของพอลพตแต่ว่าในเวลานั้นเรายังไม่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายของฮุนแซนที่มีเวียดนามเป็นแบ็กอัพจากบทความเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าของสถาบันพระปกเกล้าโดยคุณอดิศรหมวกพิมายพลเอกชาติชายชุนวันครับผู้ให้ความสำคัญกับสันติภาพที่ปากประตูบ้านเราเริ่มต้นการเจรจาโดยผูกสัมพันธ์กับฝ่ายของฮุนแซนโดยท่านเปรียบเทียบแบบนี้ประเทศไทยเปรียบเสมือนครอบครัวที่มีลูก4คนถ้าเราพูดกับลูก3คนแต่คนสุดท้ายที่มีความสำคัญที่สุดมีอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งกลับเป็นคนที่เราไม่พูดด้วยเมื่อเกิดลูกหลงขึ้นมาคนแขนขาขาดก็คือคนไทยที่อยู่ที่ชายแดนด้วยเหตุผลนี้เองครับรัฐบาลชุดดังกล่าวจึงเริ่มต้นเจรจากับทุกฝ่ายและเชิญทุกฝ่ายนั้นมาร่วมประชุมที่บ้านพิษณุโลกโดยมีการลงนามของฝ่ายฮุนเซนและฝ่ายเจ้าโนรดอมสีหนุและประสานกับมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพที่ถือเป็นพรีเคอร์เซอร์ของข้อตกลงสันติภาพของกัมพูชาที่กรุงปารีสในปี1991จริงๆฟังดูแล้วง่ายนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วกว่าที่จะได้รับการยอมรับต้องเจอแรงเสียดทานของมหาอำนาจที่อาจจะเห็นต่างสมาชิกสหประชาชาติที่ตอนนั้นให้การรับรองรัฐบาลเขมรแดงเอาไว้และไม่รับรองรัฐบาลของฮุนแซนที่มีเวียดนามเป็นแบ็คแต่ในที่สุดครับฝ่ายต่างประเทศและเจ้าหน้าที่การทูตไทยสามารถที่จะทำสิ่งนั้นจนสำเร็จสร้างสันติภาพให้กับกัมพูชาได้ด้วยการดำเนินการดังกล่าวเองครับทำให้ South East Asia หรือเอเชียอาคเนย์เราเข้าสู่ทศวรรษใหม่ของความเจริญทำให้ทั้ง5ประเทศก็คือ5ชาติผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมี GDP โตเฉลี่ยกว่า 10% เป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ไทยตระหนักได้นะครับว่าการเจริญเติบโตของประเทศเพื่อนบ้านมีผลต่อความเติบโตความมั่งคั่งของประเทศไทยเหตุการณ์นี้แสดงเห็นถึงความพร้อมของไทยครับในการปรับนโยบายอย่างทันเหตุการณ์ในการใช้วิกฤตและการบริหารการคลี่คลายของวิกฤตให้ประสบความสำเร็จเวียดนามลาวและกัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนในกรอบเวลาต่อมาครับกล่าวคือเวียดนามในปี95ลาวในปี97และกัมพูชาในปี1999ในทศวรรษ90ครับถือเป็นทศวรรษของประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่เราเรียกกันว่ายุคโลกาภิวัตน์โลกนี้ไม่มีขั้วแล้วนะครับขั้วสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นำโดยสหภาพโซเวียตสลายตัวไปแล้วโลกนี้ทุกคนล้วนเป็นผองเพื่อนกันว้าวมันเยี่ยมมากๆเลยถ้าพูดภาษาเช็กต้องพูดแบบนี้ครับ Happy Ever After แต่ทุกคนเรื่องมันไม่ได้จบแต่เพียงแค่นั้นแน่นอนเพราะจาก globalization ครับยุคต่อมาคือยุค trade war ยุค tech war decoupling America first โลกแยกขั้วด้านโซ่อุปทานแน่นอนครับทำให้ไทยเองคุณต้องคิดแล้วว่าแล้วเราจะอยู่ตรงไหนต่อไปในเวทีโลก
แล้วกลับมาดูครับในโลกยุค globalization สถานการณ์โลกค่อนข้างนิ่งแล้วครับก่อนที่จะกระเพื่อมอีกครั้งหนึ่งครับในปี 2016-2017 สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐดังนั้นครับเดี๋ยวเราจะกลับมาไล่เรียงกันต่อทีนี้เรามาดูอีกมิติกันบ้างในช่วงต้นปี2022ครับบ้านเราเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022 19ปีหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วในปี2003ครับข่าวใหญ่ในเวลานั้นของปี2022คือเรื่องกรณีที่รัฐบาลโจไบเดนถอนทหารสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานเรื่องของรัสเซียนะครับที่มีการรุกรานยูเครนอีกข่าวหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการที่ประเทศไทยสามารถรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างบ้านเราคือไทยกับซาอุดิอาระเบียที่ครั้งหนึ่งเคยถูกลดระดับไปเป็นเวลายาวนานกว่า30ปีกลับถูกยกระดับกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งปีนั้นเองครับตรงกับปีที่ได้บอกไปแล้วคือปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเปก2022ภาพจำการประชุมเอเปกในครั้งนั้นเราจะจำกันได้นะครับก็คือการที่โจไบเดนตัดสินใจไม่เดินทางมาประชุมที่ประเทศไทยและมอบหมายให้รองประธานาธิบดีคือคามาลาแฮร์ริสเดินทางมาประชุมแทนอาจจะเป็นการโฟกัสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแต่ว่าไทยเองครับวางหมากเอาไว้ด้วยการให้มี guest of the chair กล่าวคือเจ้าภาพสามารถที่จะเชิญประเทศอื่นมาเป็นแขกของเจ้าภาพได้3เขตเศรษฐกิจด้วยกันพบว่าที่เราเชิญมา3ท่าน1คือประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครงที่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกแปลกหูว่าเชิญมาเขาจะมาไหมปรากฏว่ามาร่วมจริงๆซึ่งก็น่าจะมีตรรกะอยู่เบื้องหลังอีก1ท่านครับก็คือการที่ประเทศเราเชิญนายกรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียนั่นก็คือมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิซอัลซาอูดมาร่วมเป็นอีก1แขกของเจ้าภาพหรือว่า guest of the chair สิ่งเหล่านี้ครับทำให้เราต้องพินิจพิเคราะห์ว่าจุดยืนทางการเมืองระหว่างประเทศของไทยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างภาพของการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียไม่เคยเกิดขึ้นมาเป็นเวลา3ทศวรรษแล้วก่อนที่จะเดินหน้าไปสู่เรื่องการยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกลับสู่ระดับปกติระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียหลังจากหมางเมินไป30กว่าปีครับเราย้อนกลับมาดูจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนั่นคือในปี2532ครับ1989จำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของประเทศไทยที่เราสามารถค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยได้ทำให้เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้งานในประเทศได้อย่างเพียงพอแต่ขณะเดียวกันครับเรายังจำเป็นต้องมีการนำเข้าพลังงานน้ำมันเข้ามาเพราะบ้านเราเป็น net importer ทางด้านพลังงานก็คือจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาใช้มากกว่าสิ่งที่เราสามารถผลิตได้ดังนั้นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับประเทศผู้ผลิตน้ำมันและส่งออกน้ำมันจึงมีความสำคัญเช่นเดียวกันในทศวรรษ80ครับเกิดเทรนด์สำคัญขึ้นมา1เทรนด์ก็คือการที่แรงงานไทยตระหนักดีครับว่ากลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันนั้นต้องการแรงงานจำนวนมากดังนั้นจึงมีการทะลักของแรงงานไทยไปทำงานที่ตะวันออกกลางโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนั่นก็คือซาอุดิอาระเบียเทรนด์นี้ได้รับความนิยมจากคนไทยจำนวนมากนะครับเพราะมีคนไทยประมาณ 200,000 คนครับที่เดินทางไปขุดทองไปรับจ้างที่ซาอุดิอาระเบียจนกระทั่งวงดนตรีเพลงเพื่อชีวิตชั้นนำอย่างคาราบาวครับต้องแต่งเพลงซาอุดอนขึ้นมาการเดินทางทะลักเข้าไปของคนไทยนะครับในซาอุดิอาระเบียนำมาสู่เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียจนทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองราชอาณาจักรต้องหมางเมินยาวนานกว่า3ทศวรรษเหตุการณ์นั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เหตุการณ์เดียวหลายคนจะเรียกเหตุการณ์เพชรซาอุแต่จริงๆแล้วมีความเกี่ยวข้องกันกับ 3-4 เหตุการณ์ด้วยกันนะครับเหตุการณ์สำคัญในช่วงกรอบเวลา1989ถึง1990ก็คือปี32ถึง33คืออะไรบ้างครับคดีเพชรซาอุคดีอุ้มฆ่านักธุรกิจซาอุดิอาระเบียผู้มีความสนิทสนมกับราชวงศ์อัลซาอุดก็คือมูฮัมหมัดอัลรูไวลีและการสังหารนักการทูตซาอุดิอาระเบีย4คนสิ่งเหล่านี้ครับส่งผลกระเทือนต่อความสัมพันธ์ของประเทศที่เป็นผู้นำเข้าแรงงานรายใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและแถมเป็นผู้ที่ส่งออกพลังงานรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในโลกเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยมาไล่เลียงกันนะครับแต่ในที่สุดครับหลังจากความระหองระแวงประมาณ32ปีความสัมพันธ์ของ2ฝ่ายยกระดับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดังที่ได้กล่าวไปครับว่าทศวรรษ80คนไทยนิยมเดินทางไปขุดทองหนึ่งในแรงงานไทยครับที่มีชื่อว่านายเกรียงไกรเตชะม่วงเดินทางไปเป็นคนงานในวังของเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮัดบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดในปี1989คือปี32พบว่าระหว่างที่เจ้าชายไฟซอลบินฟาฮัดเสด็จไปพักผ่อนที่เมดิเตอร์เรเนียนนายเกรียงไกรครับเห็นว่าตู้เซฟเปิดอยู่ข้าวของโดยเฉพาะยิ่งเพชรนินจินดานั้นถูกวางเอาไว้โดยที่ไม่ได้มีการป้องกันจึงได้มีการขโมยเพชรอัญมณีและทองรวมทั้งหมดกว่า90กิโลกรัมและหนึ่งในนั้นก็คือเพชรสีน้ำเงินหรือบลูไดมอนด์ที่มีขนาดน้ำหนัก50กรัตถือเป็นเพชรเก่าแก่ที่หายาก
แล้วก็เป็นเพชรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเม็ดหนึ่งของโลกตัวเขาครับคือเกรียงไกรตัดสินใจกลับประเทศไทยก่อนที่จะหมดสัญญาจ้างงานที่ซาอุดิอาระเบียพูดง่ายต้องการเอาเพชรมาขายที่เมืองไทยนั่นแหละครับเมื่อถึงประเทศไทยครับในปี32พร้อมกับเพชรบ้างก็ว่าส่งเพชรห่อกลับมาพร้อมกับเสื้อผ้าเก่าและส่งไปรษณีย์กลับมาสู่ประเทศไทยบ้างก็ว่าหอบมากับตัวเองบางส่วนเมื่อถึงประเทศไทยแล้วก็ขายสิครับเอาเพชรเหล่านี้ไปขายหาเงินแน่นอนครับในราคาที่ถูกแสนถูกทางการซาอุดิอาระเบียไหวตัวและรู้ว่าเพชรส่วนหนึ่งถูกขโมยไปและถูกส่งกลับมาที่เมืองไทยจึงมีการประสานงานกับทางการไทยให้ตามหาเพชรดังกล่าวระหว่างการสอบสวนครับทางการไทยโดยกรมตำรวจอันนี้เป็นชื่อเดิมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมัยที่ยังเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นมีพลตำรวจโทชลอเกิดเทศเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสามารถจับกลุ่มนายเกรียงไกรที่ตอนนั้นยอมมอบตัวนะครับและยอมสารภาพพอรู้ว่าหนีไปก็หนีไม่พ้นเล่าสั้นๆนะครับว่านายเกรียงไกรถูกพิพากษานะครับจำคุก7ปีรับโทษจริงเพราะสารภาพเหลือเพียงกึ่งเดียวก็คือ3ปีกับ6เดือนอันเป็นว่าเป็นกรรมที่จบในตัวเรื่องของนายเกรียงไกรเตชะวงศ์จบตรงนั้นไปแล้วนายเกรียงไกรในช่วงเวลานั้นครับสารภาพทุกข้อกล่าวหาสารภาพง่ายมากเพราะแกบอกไปปฏิเสธไปยังไงก็ผิดอยู่ดีนะครับนายเกรียงไกรให้การบอกว่าการขายเพชรนั้นขายผ่านช่องทางต่างๆหนึ่งในพ่อค้าเพชรก็คือพ่อค้าพลอยแถวสะพานเหล็กที่มีชื่อว่านายสันติศรีธนขันธ์แต่เรื่องราวไม่ได้จบอยู่แค่นั้นครับเพราะเพชรที่ทางการไทยส่งคืนให้กับทางการซาอุดิอาระเบียมากกว่าครึ่งนึงที่ตามมาได้เป็นเพชรปลอมและนอกจากนี้บลูไดมอนด์เพชรสีฟ้าน้ำหนัก50กรัตไม่ได้อยู่ในนั้นด้วยแน่นอนว่าสิ่งนี้สร้างความขุ่นเคืองใจให้กับทางการซาอุดิอาระเบียเป็นอย่างมากจนวันนี้ยังคลี่คลายไม่ได้นะครับก่อนไปประเด็นอื่นเอาตรงนี้ให้จบก่อนอีก4ปีต่อมาครับชุดสืบสวนที่ทำคดีคือการไล่ล่าตัวของนายสันติศรีธนขันธ์เมื่อไม่ปรากฏตัวจึงมีการอุ้มภรรยาก็คือนางดาราวดีและบุตรชายของนายสันติก็คือเด็กชายเสรีเพื่อกดดันให้นายสันติออกมามอบตัวและให้ข้อมูลว่าเพชรจริงไปอยู่ที่ไหนปรากฏว่าตัวประกันทั้งสองตายระหว่างการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอำพรางคดีว่าเป็นอุบัติเหตุรถยนต์เหตุนั้นเกิดขึ้นในปี2537อันนั้นเป็นเรื่องภายในของเราแต่เอาเป็นว่าเรื่องของเกรียงไกรเตชะม่วงและการอุ้มหายลูกและภรรยาของนายสันตินี่คือกรรมที่จบไปแล้วกรณีการส่งมอบเพชรปลอมกันบ้างและการไม่ส่งคืนเพชรสีน้ำเงินทำให้ทางการซาอุดิอาระเบียที่เป็นประเทศใหญ่นะครับไม่พอใจกรณีเป็นทุนอยู่แล้วต้นปีถัดมาคือปี33ครับในเดือนมกราคมนักการทูตซาอุดิอาระเบีย1คนถูกสังหารในกรอบเวลาใกล้กันครับ12กุมภาพันธ์ของปีเดียวกันเลยนักธุรกิจที่เป็นสมาชิกพระราชวงศ์อัลซาอูดก็คือนายมูฮัมหมัดอัลรูไวลีเดินทางมาที่ประเทศไทยที่ว่ากันว่าเดินทางมาตามหาข้อเท็จจริงเรื่องเพชรหายตัวไปและพบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาว่ากันว่าอัลรูไวลีมาเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงแต่ปรากฏว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยควบคุมตัวเอาไว้เพราะตั้งข้อสงสัยต้องข้อหาว่าเป็นผู้พัวพันกับคดีการส่งคนงานไทยไปยังซาอุดิอาระเบียที่แน่นอนเป็นธุรกิจที่มีผลประโยชน์มหาศาลแต่ไม่ว่าจะคิดและวางแนวทางการปฏิบัติงานอย่างไรแต่เอาเป็นว่ามีการซ้อมทรมานขู่ด้วยการจะจี้ด้วยตะบองไฟฟ้าทำให้มูฮัมหมัดอัลรูไวลีหัวใจวายตายระหว่างการสอบเค้นท้ายที่สุดก็ถูกอำพรางศพนี่น่าจะถือเป็นอีกจุดหนึ่งของความบาดหมางนะครับที่น่าจะใหญ่กว่าการขโมยเพชรของนายเกรียงไกรและน่าจะใหญ่โตไม่แพ้การที่เจ้าหน้าที่ไทยส่งเพชรปลอมให้กับทางซาอุดิอาระเบียนอกจากนี้ครับเดือนเดียวกันเลยครับกุมภาพันธ์ของปี33คือปี90ความตึงเครียดถึงขีดสุดครับเมื่อ3นักการทูตซาอุดิอาระเบียถูกยิงสังหารอันนี้คนละคนกับที่ถูกยิงมกราคมนะครับอันนี้อีก3คนถูกยิงที่บริเวณถนนสีลมทางด้านของอาจารย์สราวุธอารีแห่งสถาบันเอเชียแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านกล่าวในบทความที่มีชื่อว่าไทยซาอุดิอาระเบียจากสัมพันธ์แตกร้าวสู่ย่างก้าวมิตรภาพใหม่ท่านกล่าวว่าการสังหารนั้นเชื่อกันว่าเป็นการก่อเหตุของประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งกับซาอุดิอาระเบียกล่าวคือเป็นกรณีความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียจากกรณีการเสียชีวิตของผู้แสวงบุญชาวอิหร่าน200คนระหว่างการเดินทางไปทำพิธีฮัจญ์ที่นครศักดิ์สิทธิ์ก็คือนครมักกะบางกระแสก็ว่ามาจากการก่อเหตุของกลุ่มเฮสบุลละจากเลบานอนเพียงแต่ว่าความขัดแย้งเหล่านี้มาใช้พื้นที่ประเทศไทยในการก่อเหตุกรอบเวลานั้นครับเกิดเหตุลักษณะเดียวกันคือความพยายามในการสังหารนักการทูตซาอุดิอาระเบียในหลายประเทศปัญหาก็คือความล้มเหลวของทางการไทยในการคลี่คลายคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอุ้มฆ่านักธุรกิจผู้สนิทชิ้นเชื้อกับราชวงศ์อัลซาอุดการส่งคืนเพชรปลอมการไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายที่สังหารนักการทูตซาอุดิอาระเบีย4คนได้หลายๆคนเรียกว่าเป็นความขัดแย้งจากกรณีเพชรซาอุแต่ถ้าเกิดว่ามองจากมุมมองของดร.สราวุธอารีจากบทความดังกล่าวพบว่ากรณีแรกทางการซาอุดิอาระเบียก็คือกรณีขโมยเพชร
ระหนักดีว่าจุดเริ่มต้นของการขโมยเพชรเริ่มต้นจากความหละหลวมของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความมั่นคงของทางการซาอุดิอาระเบียเองในขณะที่คดีอื่นๆอันได้แก่การส่งเพชรปลอมได้แก่การตามล่าบุคคลผู้ก่อเหตุการฆ่านักการทูตซาอุดิอาระเบีย4คนนั้นทางการไทยคลี่คลายไม่ได้อุปทูตซาอุดิอาระเบียก็คือนายโมฮัมเหม็ดซาอิดโคจาชี้ว่ามีนายตำรวจกว่า10คนที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆเหล่านี้ด้วยสาเหตุทั้งหมดนี้ 3-4 เหตุการณ์ที่ซ้อนกันภายในเวลาปีเศษครับเกิดกับมหาอำนาจของตะวันออกกลางที่มีอำนาจทั้งในมิติสัญญานุภาพและเศรษฐกิจอย่างซาอุดิอาระเบียแถมยังเป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญของแรงงานไทยสิ่งนี้เองครับส่งผลให้ทางการซาอุดิอาระเบียประกาศลดความสัมพันธ์ทางการทูตของไทยลงห้ามชาวซาอุดิอาระเบียเดินทางมายังประเทศไทยปฏิเสธการตรวจลงตราวีซ่าของแรงงานไทยที่จะเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในปี33หรือปี90แน่นอนว่าส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจในขณะนั้นไม่น้อยเพราะมีแรงงานไปถึง 200,000 คนซาอุดิอาระเบียนะครับหลังจากที่มีการลดระดับความสัมพันธ์ไปแล้วไม่มีเอกอัครราชทูตในประเทศไทยจะมีเจ้าหน้าที่ทูตคือระดับอุปทูตจริงๆแล้วกรณีนี้ดูมีสัญญาดีขึ้นครับเพราะว่า20ปีให้หลังคือในปี53หรือปี2010กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สั่งฟ้องผู้ต้องหา5คนรวมถึงพลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมกับพวกอีก4คนคดีอุ้มฆ่านายโมฮัมเหม็ดอัลูไวรีโดยเป็นการส่งฟ้องก่อนที่จะหมดอายุความเพียงแค่1เดือนที่เหมือนเป็นสัญญาณอันดีครับต่อการที่จะฟื้นความสัมพันธ์แต่แล้วครับ9ปีต่อมาคือปี62พลตำรวจโทสมคิดบุญถนอมอดีตเจรตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ถูกยกฟ้องและต่อมาก้าวมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำให้ความหวังในการฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียลดน้อยถอยลงเป็นจำนวนมากครับหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของ2ประเทศหมางเหมือนกันครับจนกระทั่งเราคิดว่าเราคงจะอยู่ในสภาวะนั้นไปตลอดกาลแต่แล้วในปี2022หรือว่า2565พบว่าความสัมพันธ์นั้นกลับถูกฟื้นฟูให้กลับสู่ระดับปกติอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วถือว่ามีความพยายามจากทุกรัฐบาลเลยหลังจากนั้นนะครับตลอด30ปีที่ต้องการฟื้นฟูและยกระดับความสัมพันธ์กลับคืนสู่ระดับปกติแต่ว่าเมื่อเห็นผลจริงจังครับในปี65หรือปี2022ก็แน่นอนนะครับจากการทำงานครับของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศต่อเนื่องด้วยการขยายโอกาสทุกโอกาสทำทุกอย่างที่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องครับหนึ่งในนั้นครับก็คือการที่ประเทศไทยนั้นเข้าไปร่วมกับกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายๆวงเช่นกรณีของการที่ไทยเป็นประธานกลุ่ม G77 เราอาจจะเคยได้ยินนะครับว่ามีกลุ่ม G8 G20 G77 มาจากไหนเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะครับแน่นอนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มีข้อจำกัดอยู่ไม่น้อยทีเดียวแต่ฝ่ายไทยเองครับได้ใช้ความพยายามทุกช่องทางกรอบการประชุมทั้งทวิภาคีพหุภาคีโดยเฉพาะครับในปี2016ในงาน Asia Cooperation Dialogue ACD ที่ไทยครับอาศัยเวทีในการเข้าถึงและรื้อฟื้นสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียผ่านมิตรประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบาเรนที่เป็นมิตรประเทศใกล้ชิดกับซาอุดิอาระเบียที่อยู่ในกลุ่มประเทศอ่าวหรือว่า GCC Gulf Cooperation Council คณะมนตรีรัฐอ่าวอาหรับด้วยกันฝ่ายไทยเองได้มีโอกาสพบปะกันนะครับกับเจ้าชายคาลิฟะบินซัลมานอัลคาลิฟะนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาเรนและนายอาเดลอัลจาเบรของซาอุดิอาระเบียเป็นเบื้องแรกก่อน4ปีต่อมาครับในปี2020รัฐมนตรีต่างประเทศไทยเองเดินทางไปเยือนประเทศบาเรนซาอุดิอาระเบียและโอมานพร้อมทั้งกล่าวว่าการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียในครั้งนั้นเป็นการเดินทางเยือนตามคำเชิญของฝ่ายซาอุดิอาระเบียที่มีการนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าเป็นการเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียครั้งแรกของรัฐมนตรีต่างประเทศไทยในรอบ30ปีระหว่างการเยือนครับมีการหารือกับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮันอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียกับนายอาดิลบินอามัดอัลนูบีรรัฐมนตรีแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียประเด็นหลักที่มีการพูดคุยถึงกันครับก็คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ค่อยๆเปิดประตูสู่การรื้อฟื้นความสัมพันธ์สู่ระดับปกติในช่วงปี2022อันที่จริงนะต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าทุกรัฐบาลของไทยเลยพยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับชาติใหญ่นี้มาโดยตลอดหากแต่ด้วยจังหวะเวลายังไม่ลงตัวพอดีแต่สำหรับในช่วงเวลานะครับนับตั้งแต่ที่ซาอุดิอาระเบียผลัดบดินสู่รัชสมัยกษัตริย์พระองค์ปัจจุบันกล่าวคือกษัตริย์ซัลมานบินอับดุลอาซิสบินอับดุลรมานอัลซาอูดพระมหากษัตริย์พระองค์ที่7แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียที่มีมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานร่วมวางนโยบายบริหารประเทศนับแต่ปี2016วางทิศทางที่เปิดกว้างและการปรับตัวสู่ยุคสมัยใหม่มากขึ้นภายใต้วิชั่นซาอุดิอาระเบีย2030ทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศการฟื้นฟูความสัมพันธ์จึงเกิดขึ้นเร็วขึ้นครับ
สำหรับวิชั่นซาอุดิอาระเบีย2030คือการที่ซาอุดิอาระเบียภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานต้องการหามิตรประเทศเพิ่มเติมขึ้นเพื่อการพลิกโฉมเศรษฐกิจซาอุดิอาระเบียจากประเทศที่พึ่งพาพลังงานฟอสซิลและไดเวอร์ซิฟายหรือกระจายสร้างความแตกต่างหลากหลายในภาคส่วนต่างๆให้สอดรับกับบริบทโลกมากขึ้นแน่นอนครับผลของการปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกติยังนำมาซึ่งการเปิดเที่ยวบินตรงการยกเว้นวีซ่าโอกาสการลงทุนระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียจำนวนมากมายถือเป็นตัวอย่างของงานการทูตที่เห็นได้ชัดเจนนะครับถึงแม้จะใช้เวลายาวนานก็ตามแต่และอย่างที่เกริ่นไว้แล้วครับว่าในการประชุมเอเปค2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีการทูลเชิญมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานเข้ามาร่วมประชุมด้วยในฐานะที่เป็น guest of the chair สิ่งนี้ครับเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเอเปคนะครับที่เรียกกันว่าวิสัยทัศน์ปุจจายา2024ที่ต้องการให้21เขตเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับคู่ค้าต่างภูมิภาคจึงเปิดโอกาสให้ประธานในที่ประชุมหรือว่าเจ้าภาพสามารถเชิญแขกนอกภูมิภาคได้อีก3เขตเศรษฐกิจด้วยบ้านเราเองครับณเวลานั้นเชิญซาอุดิอาระเบียดังที่ได้กล่าวไปแล้วอีกหนึ่งท่านคือนายกรัฐมนตรีของประเทศที่เป็นประธานอาเซียนก็คือสมเด็จฮุนเซนแต่ไม่สามารถที่จะมาได้เพราะว่าติดโควิด-19 ไปก่อนอีกหนึ่งท่านคือประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงจากฝรั่งเศสคนไทยฟังแล้วอาจจะรู้สึกค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่าเป็นการประชุมเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็มีฝั่งอเมริกาแปซิฟิกด้วยทำไมยุโรปจะต้องเข้ามาเขาสนใจหรือเปล่าแต่น่าสนใจก็คือเอ็มมานูเอลมาครงเดินทางมาแล้วก็สร้างความเป็นมิตรอย่างเต็มเปี่ยมระหว่างการเยือนไทยด้วยคำถามก็คือในแง่ของการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหตุอะไรต้องเชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยสำหรับจุดยืนของไทยแล้วนะครับการเชิญนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเชิญในฐานะสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU สมาชิก G7 G7 และ G20 ที่มีบทบาทสร้างสรรค์ในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานความเชื่อมโยงดิจิทัลการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นแขกของประธานด้วยนอกจากนี้ครับคือการกระชับสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพราะที่ผ่านมาเองไทยกับยุโรปเหมือนห่างเหินกันไปพอสมควรนอกจากประธานาธิบดีมาครงแล้วก่อนหน้านี้ไม่นานจำได้ไหมครับคือหลังจากการประชุมเอเปคประเทศไทยเองก็ต้อนรับการเดินทางเยือนของประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฟรังค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์การเลือกเชิญเกสต์ออฟเดอะแชร์ทั้งสองท่านในครั้งนี้เป็นการสื่อถึงซับเทิลเมสเสจที่แปลว่าการส่งข้อความแบบแยบยลมิได้เอ่ยตรงๆแต่เป็นการส่งข้อความไปถึงผู้รับให้ชาวโลกได้เข้าใจถึงความเกี่ยวข้องและบทบาทอันสำคัญของประเทศไทยในฐานะผู้เล่นหลักของประชาคมระหว่างประเทศเมื่อสักครู่ครับเราได้กล่าวไว้กลไกต่างประเทศที่มีการสนับสนุนไทยในการเชื่อมโยงกับโลกนั้นมีหลายบทบาทด้วยกันและหนึ่งในนั้นครับก็คือบทบาทที่ประเทศไทยเคยเป็นประธานของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือว่า G77 ในปี2016คำถามคือเข้าไปร่วมทำไมกลุ่ม G77 นี้นะครับเป็นกลุ่มที่รวมตัวของประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในกรอบสหประชาชาติ134ประเทศนี้บวกจีนเข้าไป1เพื่อผลักดันผลประโยชน์ที่มีร่วมกันในด้านต่างๆการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมประธานกลุ่ม G77 ครับมีหน้าที่เจรจากับประเทศคู่เจรจาเช่นสหรัฐและสหภาพยุโรปประสานกำหนดท่าทีของกลุ่มตลอดทั้งปีจึงต้องเป็นประเทศที่ประเทศต่างๆให้ความไว้วางใจในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในแง่ท่าทีของประเด็นต่างๆแง่ฝีมือการเจรจาโดยที่ไทยรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม G77 ในปี2016สิ่งเหล่านี้บางครั้งครับไม่เห็นเป็นรูปธรรมโดยทันทีแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เราจะพบแบบนี้ครับว่างานเบื้องหลังที่มองไม่เห็นโดยทันทีบ่อยครั้งครับคือสิ่งที่ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จและผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในยามที่จำเป็นด้วยก่อนจะจากไปขออนุญาตทำแบบวรรณกรรมสามก๊กนะครับกล่าวคือประโยคปิดกับประโยคเปิดเป็นสิ่งเดียวกันครับและนั่นก็คือใจความที่ได้มาจากคำกล่าวของศาสตราจารย์กนทีสุภมงคลนักการทูตไทยผู้มากประสบการณ์และดำรงตำแหน่งหลากหลายนะครับในกระทรวงการต่างประเทศของไทยผู้เขียนหนังสือการวิเทโสบายของไทยระหว่างปี2483ถึง2495ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าการดำเนินวิเทโสบายของไทยพยายามเจริญรอยสายกลางเสมอมาไทยไม่อยากเข้าร่วมในการขัดแย้งระหว่างประเทศที่อุบัติขึ้นเป็นระยะโดยเฉพาะระหว่างมหาอำนาจแต่ก็ไม่ไหวที่เหตุการณ์ภายนอกบังคับให้ต้องเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อความปลอดภัยและผาสุกของประชากรไทยรัฐบาลจำต้องออกนอกทางไปบ้างแล้วเราก็กระเสือกกระสนกลับมาหาทางสายกลางแต่แล้วก็มีเหตุทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกบังคับให้จำต้องเปลี่ยนวิถีทางอีกบางทีก็เห็นได้ชัดว่าวิเทโสบายของไทยเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของผู้ครองอำนาจยิ่งกว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงท่ามกลางโลกศตวรรษที่21โลกาภิวัตน์อ่อนตัวลงดีคัพปลิ้งเทรดวอร์เทควอร์การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองโลกซับซ้อนมากขึ้น
นโยบายต่างประเทศยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกขณะเดียวกันครับการผลักดันไทยเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็น OECD BRICS การเป็นส่วนหนึ่งของแนวร่วมอินโดแปซิฟิกในเวลานี้ท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์น่าจะเป็นสิ่งที่มีตรรกะรองรับอยู่เบื้องหลังที่อาจจะไม่สามารถสื่อสารกันออกมาตรงๆได้แต่ทั้งหมดนี้นะครับยืนอยู่บนหลักการของการทูตไทยใช้มาตลอดกล่าวคือไม่เป็นคู่ขัดแย้งและเป็นมิตรกับทุกประเทศผ่านการแสวงหาโอกาสตลอดเวลาการเล็งเห็นประโยชน์ของทุกกรอบความร่วมมือซึ่งเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกที่สอดคล้องและสมดุลเป็นสะพานเชื่อมโลกเข้าหากันในมิติต่างๆเพื่อเดินหน้าในบริบทโลกที่เชี่ยวกรากนี้อย่างยั่งยืนต่อไป The Standard Podcast Eye Opening for your ears.